ผู้ชมคะแรงงานที่มักจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไปแบบเต็มๆมากกว่ากลุ่มอื่นๆนี้ไม่พ้นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะคะตั้งแต่ภาคการก่อสร้างไปจนถึงเกษตรกรรมรวมถึงแรงงานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้น้อยค่ะรายงานฉบับล่าสุดนะคะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ประเมินว่าแรงงานมากกว่า 2,400 ล้านคนหรือว่ามากกว่า 70% ของแรงงานทั่วโลกที่มีอยู่ทั้งหมดราว 3,400 ล้านคนต้องทำงานกลางสภาพอากาศร้อนจัดนะคะจนเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะโดยในแต่ละปีมีแรงงานได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนขณะทำงานนะคะมากกว่า22ล้านคนคุณผู้ชมและเสียชีวิตอีกมากกว่า 18,000 คนด้วยกันค่ะข้อมูลจาก Public Citizen ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิผู้บริโภคในสหรัฐเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะเขาระบุว่าการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติทุกๆ1องศาเซลเซียสค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ 1% นะคะแต่ถ้ายิ่งร้อนมากขึ้นเท่าไหร่ผลกระทบที่ตามมาก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะอากาศร้อนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลจากการทำงานลดลงด้วยนะคะโดยผลการศึกษาจาก ILO ชี้ว่างานจะสำเร็จช้าลงหรือว่าคืบหน้าไม่เป็นไปตามเป้าถ้าคนเราต้องทำงานในอุณหภูมิสูง24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิพุ่งสูงเป็น33ถึง34องศานะคะปริมาณงานที่ทำสำเร็จจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งสำหรับงานที่ต้องใช้แรงดังนั้นคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะขณะที่ตอนนี้อากาศร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสในหลายประเทศการที่จะต้องทำงานกลางแจ้งในมุมหนึ่งอาจจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะปัญหาสุขภาพของแรงงานที่เกิดจากการทำงานในสภาพอากาศร้อนจัดมีมากกว่าแค่เพราะอากาศร้อนนะคะอย่างรังสี UV จากแสงแดดในตอนกลางวันค่ะเป็นอันตรายต่อแรงงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งซึ่ง ILO ประเมินว่ามีมากถึง 1,600 ล้านคนที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงนี้นะคะและมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนังที่เป็นผลมาจากการทำงานกลางแดดในปีละราวๆ 19,000 คนด้วยกันค่ะขณะที่แรงงาน 1,600 ล้านคนทั่วโลกเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาจะต้องทำงานกลางแจ้งงานด้านคมนาคมไปจนถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยในแต่ละปีมีแรงงานเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้กว่า 860,000 คนด้วยกันค่ะฝุ่นควันในอากาศนะคะถือเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้โลกร้อนขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนเองก็ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรงมากขึ้นด้วยนอกจากนี้รูปแบบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนมีอิทธิพลต่อระดับมลพิษในอากาศนะคะเช่นโอโซนภาคพื้นดินแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้หลายพื้นที่ร้อนมากขึ้นร้อนนานขึ้นแล้วก็ร้อนถี่ขึ้นค่ะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นและปัญหาไฟป่านี้เองล่ะค่ะที่ทำให้มลพิษในอากาศเพิ่มขึ้นตามไปด้วยกลายเป็นวงจรอุบาทแบบนี้เรื่อยไปนะคะส่วนในภาคเกษตรกรรมค่ะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้แรงงานในภาคนี้ต้องหันไปพึ่งปุ๋ยสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงเพื่อรักษาแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรก็เลยทำให้แรงงานกลุ่มนี้ซึ่ง ILO เขาประเมินว่ามีมากกว่า870ล้านคนนะคะเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสารเคมีต่างๆโดยมีผู้เสียชีวิตจากการถูกสารพิษในยาฆ่าแมลงมากกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะนอกจากนี้โลกที่ร้อนขึ้นนะคะยังทำให้แมลงบางชนิดเขาเพิ่มจำนวนค่ะแล้วก็มีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นด้วยซึ่งแมลงเหล่านี้เองค่ะที่จะเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนในแต่ละปีมีแรงงานเสียชีวิตจากโรคที่มีแมลงเป็นพาหะแล้วก็โรคจากปรสิตมากกว่า 15,000 คนด้วยกันนะคะผลกระทบจากโลกร้อนที่มีต่อแรงงานทั้งในด้านสุขภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งชัดเจนมากขึ้นคุณผู้ชมในภูมิภาคแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่แรงงานเผชิญความเสี่ยงสูงที่สุดเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย ILO ประเมินนะคะว่าถ้าโลกร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีสจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของแรงงานนะคะตีเป็นมูลค่าสูงถึง 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า89ล้านล้านบาทภายในปี2030ค่ะ
กลุ่มที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะคะคือแรงงานอพยพค่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ170ล้านคนทั่วโลกแรงงานกลุ่มนี้มักจะพยายามอดทนทำงานนะคะทั้งที่สภาพอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าไม่อยากจะตกงานและที่ยากไปกว่านั้นคุณเจชตาคุณพรวดีคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ